กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมครับยำปลาดุกฟูของมิกกี้ณัชชัดครับเรียบร้อยแล้วไหนพรีเซนต์สิก็เป็นยำปลาดุกฟูที่ไม่เหมือนกับปกติทั่วไปครับเพราะปกติเนี่ยมันจะฟูๆแบบนี้แต่ของผมเนี่ยคล้ายๆยำปลาดุกย่างทอดหนังมันจะอร่อยทีเด็ดมันอยู่ที่หนังเพราะถ้าเนื้อเนี่ยก็จะเหมือนกับยำปลาดุกฟูทั่วไปครับแต่นี้เนี่ยหนังปลาดุกย่างว่าอร่อยแล้วย่างแล้วเอามาทอดซ้ำเนี่ยอร่อยกว่าอีกไม่เชื่อลองชิมดูไปทางตรงไม่ต้องอ้อมนี่เข้าปากเลยทีเดียวเลยไม่ได้อาจารย์ไม่เดี๋ยวซ่อมทิ่มคอกูตายไม่แกล้งหรอกเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินค่าตัวเลยวันนี้มาเลยคำเดียวแม่ชอบค่อยแม่มองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ได้ไหม ใช่ได้ปะรสชาติถามตัวเองเลยสำหรับผมนะอร่อยมากจริงๆอาจจะติดหวานนิดเดียวแต่ว่าโดยรวมคืออร่อยสำหรับผมนะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเผ็ดนิดนึงก็กลมกล่อมแต่ปลาดุกไม่ฟูแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแบบปลาดุกกรอบก็รับได้ถือว่าเต็ม10ให้กี่คะแนนให้ร้อยหนึ่งนี่พิศวาตัวหรือเปล่าจะมาให้ผลตัวแล้วนะผลตัวแล้วอร่อยไหมครับเททิ้งไหมครับมองกล้องไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมจ๊ะกินได้ดีอร่อยใช่ไหมอร่อยแล้วล่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปอาจารย์ทำให้นิกกี้กินบ้างได้ครับกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยบดชีสสตรอเบอรี่เรื่องที่เคยทำให้ใครกินเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คืออะไรมั่วไม่ใส่คืออะไรมั่วแล้วนมเราทำให้นมไหมนิกกี้ของจริงจับสิของจริงจับสิช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูบะหมี่ต้มยำปลาสลิดกรอบไข่ออนเซนมาให้ลองชิมกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้บุกใบมะกรูดฉีกเติมเห็ดฟางลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายต้มจนกระทั่งเห็ดสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมนมข้นจืดและน้ำมะนาวคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกลงในภาชนะตักน้ำต้มยำราดลงบนบะหมี่วางเนื้อปลาสลิดทอดและไข่ออนเซนโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีหากต้องการเพิ่มรสชาติเปรี้ยวสามารถบีบน้ำมะนาวได้ตามชอบพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ